ท่านในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้างประเด็นที่สำคัญอย่างหนึ่งคือกระบวนการได้มาของข้อมูลในแต่ละองค์กรมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทำได้ง่ายขึ้นทำได้มากขึ้นและทำได้เร็วขึ้นจึงมีการตั้งคำถามขึ้นมาว่าเราจะนำข้อมูลไปทำอะไรช่วยให้การจัดโปรโมชั่นแก่ลูกค้าเหมาะสมกว่าเดิมได้หรือไม่คำตอบของคำถามนี้คือสามารถทำได้แต่ต้องมีความจำเป็นในการนำข้อมูลมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่างๆก่อนองค์กรใดที่สามารถนำความรู้ทางด้านหมุนข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจะกลายเป็นองค์กรที่มีความได้เปรียบในการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไปจากการที่ได้รับดูคลิปวิดีโอในขั้นต้นนะครับจะเห็นได้ว่าการทำเหมืองข้อมูลมีความสำคัญอย่างมากในทุกองค์กรแต่เชื่อไหมครับว่าปัญหาอย่างหนึ่งเกือบจะทุกองค์กรที่มีเหมือนกันก็คือการขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้ดังนั้นผมและทีมพัฒนาจึงได้พัฒนารายวิชานี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองบุคคลทุกบุคคลที่ต้องการมีความรู้ทางด้านวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลโดยวัตถุประสงค์ของรายวิชานี้เราต้องการให้ผู้ที่เข้ามาเรียนได้รับความรู้ถึงหลักการทฤษฎีและกระบวนการในการทำเหมืองข้อมูลทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูลการจำแนกชนิดข้อมูลการจัดกลุ่มข้อมูลการหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลรวมถึงการหาประสิทธิภาพของโมเดลที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในแต่ละเทคนิคมาเรียนกับเรามาเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลกันนะครับสวัสดีครับ